So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you. สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 487มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 487วันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ของมีนปิงในงานของ Destiny Clinic ที่เซ็นทรัลพระราม3ค่ะค่ะคลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะทุกคนจาก EP ที่แล้วที่มีนปิงได้ไลฟ์ IG พูดคุยกับแฟนคลับเพื่อรอเวลาที่จะขึ้นโชว์ในงานอีเวนต์ของ Destiny Clinic นั้น EP นี้เราจะมาขยี้โมเมนต์ของพวกเขาในงานอีเวนต์นี้กันต่อเลยนะคะค่ะงานวันนี้น้องทั้งคู่ก็ได้นำเพลงวัดประหลักของ 4EVE มาร้องให้กับแฟนคลับได้ฟังกันด้วยนะคะทุกคนฉันรู้ว่าเธอไม่รู้ว่าใครที่ครอบครัวก็เพราะว่าใจฉันมีแต่คำนินนาแต่ถ้าเธอได้ลองคิดว่าจะให้ออกมาได้รู้จักกันสักนิดโอ้ยฉันชอบจังหวะการเต้นที่พร้อมกันของพวกเขาจังค่ะทุกคนมันดูซิงและดูพร้อมเรียงกันมากจริงๆยิ่งจังหวะโยกหัวคือยิ่งพร้อมกันจนเหมือนฝาแฝดกันเลยทีเดียวคือยิ่งดูก็ยิ่งน่ารักและพอตัดผมสั้นแล้วยิ่งคล้ายกันหนักเข้าไปอีกคนอะไรนับวันก็ยิ่งเหมือนกันมากเข้าไปทุกทีค่ะตอนที่พิธีกรก็ถามว่าทำงานเยอะแบบนี้ดูแลผิวพรรณของตัวเองกันยังไงรอบนี้เจ้าคนพี่ตอบว่าเอาวิธีของเจ้าคนน้องมาใช้ด้วยคะคุณขาเวลาที่ถ่ายงานเยอะแล้วก็กลับมาที่บ้านนี่ก็ใช้สูตรน้องปิงเลยฮะยังไงคะคือต้องเช็ดหน้าให้สะอาดใช่จนสำลีเป็นสีขาวนึกว่าเป็นสีดำไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ okay. นั่นคือยังไม่สะอาดยังไม่สะอาดโอเคโอเคใช่ของคุณนะคะก็ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ถ้าแบบคือถ้าสำลีขาวแล้วก็ต้องไปต่อไปต่อยังไงไปต่อเพราะก็เช็ดอีกเพราะว่ามันอาจจะแบบเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเช็ดหน้าประมาณกี่นาทีประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วอาบน้ำจริงอาบน้ำอ่ะอาบน้ำอีกชั่วโมงทำอะไรในห้องน้ำคะ1ชั่วโมงนั้นไม่รวมๆก็1ชั่วโมงอ่าฮะใช่แล้วก็ okay. ดื่มน้ำเยอะๆอ่าฮะอันนี้สำคัญแหมคราวที่แล้วยังบ่นเรื่องที่น้องเข้าห้องน้ำนานอยู่เลยนะพ่อ เพราะน้องดูแลผิวพรรณหลายขั้นตอนเลยใช้ห้องน้ำนานไปหน่อยพอมาวันนี้เอาวิธีของน้องมาใช้บ้างซะงั้นคงอยากจะมีผิวพรรณที่ดีและหน้าใสอย่างน้องอะดิใช่ไหมค่ะพอพิธีกรเขาแนะนำโปรแกรมดูแลผิวพรรณไป6โปรแกรมแล้วเขาก็ถามน้องทั้งคู่ว่าชอบโปรแกรมไหนกันบ้างคราวนี้เจ้าคนน้องตอบว่าชอบโปรแกรมเดียวกันกับเจ้าคนพี่ด้วยกันทุกคนผมชอบ2 3 4 2 3 4ใช่2 3 4บอกลาปัญหาฝ้าริ้วรอยถูกต้องไหมเอ่ยใช่ฮะไมโครไฮยาเทรดลิฟซุปเปอร์สตาร์ไวท์อันแน่อยากมาดูวิตามินผิวแล้วก็นี่เห็นไหมบอกแล้วว่าต้องชอบโอเวอร์นาวรีบอนสกินบูสเตอร์ชั่วข้ามคืนอีกท่านล่ะคะชอบโปรแกรมไหนเป็นพิเศษชอบเหมือนเขาครับอุ้ยทำไมต้องชอบเหมือนกันด้วยอ่ะเรียนแบบเหรอไม่ชอบตามหรือเปล่าชอบตามหรือเปล่าใช่ชอบชอบอ๋อเราก็เป็นผู้นำไงดีไหมอาจ้าเมื่อกี้คนพี่ตอบว่าดูแลผิวพรรณตามน้องมาคราวนี้คนน้องตอบว่าชอบโปรแกรมเดียวกันกับคนพี่โอเคลูกโอเคถ้าจะทำอะไรและชอบอะไรเหมือนกันแบบนี้เวลามาหาคุณหมอดูแลผิวพรรณก็มาด้วยกันซะเลยนะลูกนะค่ะตอนที่พิธีกรก็ถามเรื่องโฟโต้บุ๊กมีเด็กสปอยว่ามีรูปตอนเด็กๆอยู่ในโฟโต้บุ๊กด้วยนะคะทุกคนแล้วบอกว่าเป็นรูปที่ยังไม่เคยมีใครได้เห็นอีกต่างหากมีพวกไอ้พี่มีนบอกว่ารูปที่เราไปถ่ายที่ทะเลใช่ไหมแล้วก็มีรูปที่ตั้งแต่แบบเราเด็กๆแล้วก็ค่อยๆโตมาใช่เฮ้ยสปอยหรือเปล่า มีตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยหรอไม่มีตั้งแต่ตัวเท่านี้สามขวบสามขวบเมื่อกี้ใช่ใช่แล้วมันเป็นรูปที่เหมือนทุกคนยังไม่เคยเห็นเหรอคะใช่ครับอยากเห็นแล้วว่าถ้ามีโอกาสครั้งหน้าจะมีโอกาสได้เห็นไหมอ่ะหรือว่าต้องซื้อครับใช่ลูกพูดแบบนี้ชักอยากจะเห็นซะแล้วสิคะทุกคนค่ะตอนพิธีกรก็ถามว่าปกติมีโอกาสได้ไปเที่ยวภาคอื่นบ้างไหมถ้าไม่ได้ไปทำงานส่วนน้องๆจะตอบว่ายังไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะปีแล้วเคยได้มีโอกาสไปเที่ยวภาคต่างๆบ้างไหมคะถ้าไม่ได้ไปทำงานนะคะเคยมีโอกาสไหมภาคเหนือเคยไปยังเคยไปเชียงใหม่ไปฮะไปแล้วอ่ะภาคใต้เคยไปจังหวัดไหนมาบ้างคะภาคใต้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 เฮ้ยโอเคภาคใต้ไม่ยังไม่เคยใช่ไหมคุณล่ะคะเคยเคยไปภาคไหนที่ไหนมาบ้างเอ่ยเคยไปทุกภาคบอกหน่อยบอกหน่อยก็เหนือนี่คือไปหมดฮะแล้วภาคใต้นี่ไปพัทลุงตังสุราษฎร์โอ้โหเยอะมีนราธิวาสยะลาไปมาหมดแล้วอ๋อไปหมดแล้วชอบภาคไหนมากที่สุดคะชอบภาคไทยฮะเฮ้ยไหน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 ใครชอบภาคนี้ขอเสียงหน่อยเลยแหมพอชอบภาคไทยวะซัน
แล้วก็บอกว่าน้องชอบเล่นมุก5บาท10บาทที่ตัวเองเนี่ยมุกไม่5บาท10บาทเลยเนาะลูกเนาะที่น้องชอบเล่นมุก5บาท10บาทก็คงจะติดมาจากหนูนี่ละมั้งแม่ว่าค่ะและตอนที่พิธีกรเขาถามว่าไหนๆก็มีโอกาสไปแต่ละภาคแล้วมีอาหารของแต่ละภาคที่เราได้ลองทานแล้วชอบหรือมีอะไรที่ยังไม่เคยทานบ้างไหมในแต่ละภาคส่วนน้องๆจะตอบว่ายังไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะจริงชอบอาหารอีสานนะเช่นฮะยังไม่เคยกินเลยต้มอึ่งเอาจริงเป็นยังไงอ่ะอยากรู้อ่ะเป็นตัวอึ่งใช่ป่ะต้มอึ่งเหรอคือกินทั้งตัวเลยไหมจริงหรอแล้วเขาก็ผ่าตรงกลางเลยวะคะที่เคยเห็นในรีวิวอันนี้ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวผมไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวเหมือนกันนอกจากอาหารอีสานแล้วอะไรอีกจริงๆอ่ะเหมือนทุกเมนูที่ภาคอีสานทำอ่ะจะอร่อยส้มตำทานไหมกินจริงเหรอทานปูปลาไหมคะกินได้ถามจริงจริงกินได้กินได้ฮะกินได้ฮะโอ้โหโอเคเลยลาบข้าวเหนียวน้ำตกส้มตำแซ่บฮะแซ่บไหนขอพูดคำหนึ่งได้ไหมมองกล้องหน่อยพูดคำหนึ่งแซ่บอีหลีได้ไหมได้ฮะพร้อมไหมพร้อมไหมได้ฮะหนึ่งสองสามแซ่บอีหลีไอชอบอาหารภาคไหนอันนี้เขาภาคอีสานแล้วห้ามซ้ำนะภาคไหนภาคไหนใช่นะภาคเหนือหรอภาคเหนือจริงๆชอบภาคกลางเนี่ยนะชอบไม่ไปไหนแล้วไม่ไปไหนเลยไม่ค่อยไปไหนไม่แต่จริงๆก็กินได้หมดลงไหลภาคกลางเอาอย่างนี้ดีกว่าอาหารที่ทานบ่อยๆเมนูโปรดเมนูประจำของคุณคืออะไรผักก๋วยเตี๋ยวก็จริงๆก็กินต้มยำกุ้งผัดไทยผัดกะเพราหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยกะเพราหมูกรอบใส่ไข่ดาวไหมคะใช่กินเผ็ดไหมทานเผ็ดนิดหน่อยนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยไข่ดาวต้องสุกๆไหมกรอบๆไหมได้หมดฮะไข่ดาวได้หมดเพราะอะไรรู้ไหมเวลาไปสั่งเคยเจอไหมเวลาเราไปสั่งอาหารตามสั่งร้านข้าวเอากะเพราหมูสับไข่ดาวค่ะแต่ร้านชอบถามกลับมาว่าเอาไข่ดาวสุกไหมคะเคยเจอไหมเจอบ่อยเนาะใช่ไหมล่ะแล้วก็สงสัยว่าส่วนตัวแล้วอันนี้ถามเฉยๆนะคิดว่าระหว่างไข่ดาวสุกกับไข่ดาวไม่สุกแบบไหนอร่อยกว่ากันฮะไม่สุกไม่สุกอร่อยกว่าคิดว่าไงคิดว่าไงไม่สุกเนาะสุกหรือไม่สุกไม่สุกคุณมีนชอบแบบไหนคะคุณมีนชอบสุกหรือไม่สุกให้ทายไหมทายไหมคิดว่าคุณมีนชอบไข่ดาวสุกหรือไม่สุกคะตอบใช่ฮะเพราะแบบชอบกินดิบๆไงไม่สุกคุณล่ะคะคุณปิงชอบไข่ดาวให้แฟนคลับตอบดีกว่าคุณปิงชอบไข่ดาวแบบสุกหรือไม่สุกคะทำไมเขารู้อ่ะตอนกินข้าวเขามาแอบดูเราหรือวะเขามั่วชอบอะไรสรุปเพิ่งพูดเมื่อกี้นี้โอ้ยหนูลูกอย่าว่าแต่พวกหนูไม่กล้ากินต้มอึ่งเลยอีแม่เป็นคนอีสานแท้ๆอีแม่ก็ยังไม่กล้ากินเลยล่ะครับคือเจ้าลูกชายตอบได้โดนใจอีแม่ซะจริงๆที่บอกว่าชอบอาหารอีสานแล้วตอนเจ้าเด็กตอบบ้างแฟนคลับก็พยายามชงให้น้องตอบว่าอาหารเหนือเพราะคนพี่เป็นคนเหนือแต่น้องดันช็อตฟิลบอกว่าชอบอาหารภาคกลางซะงั้นแต่ก็ไม่แปลกหรอกค่ะเพราะน้องเป็นคนภาคกลางน้องก็ต้องชอบอาหารภาคที่ตัวเองทานเป็นประจำอยู่แล้วว่ามั้ยคะทุกคนค่ะแล้วตอนที่พิธีกรก็ถามเรื่องไข่ดาวว่าชอบทานแบบสุกหรือไม่สุกสรุปเจ้าสองแสบชอบทานแบบไม่ค่อยสุกเหมือนกันเลยคะคุณขาจะว่าไปชอบเหมือนกันหลายอย่างอยู่นะคู่นี้ค่ะแล้วพิธีกรเขาก็ถามน้องๆว่าชอบอาหารทะเลกันไหมส่วนเจ้าสองแสบจะตอบว่ายังไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะชอบทานอาหารทะเลกันไหมคะชอบครับชอบอ๋อภาคใต้นี่มีอาหารทะเลไหมภาคใต้มีอาหารทะเลไหมมีใช่ไหมมีชอบทานอาหารทะเลอะไรที่สุดในบรรดาอาหารทะเลค่ะกุ้งเอ้ยเหมือนกันเลยชอบทานกุ้งแต่ของคุณราคาคุณชอบทานอะไรจริงๆหมดเลยฮะว่ากินเก่งเนี่ยแต่จริงๆก็ชอบกินปูนะแต่ไม่ชอบกินอะไรที่มันแกะยากอะปูใช่ไหมใช่ปูแกะให้เขาหน่อยได้ไหมได้แต่นานหน่อยเราเขาชอบกินกุ้งเราแกะกุ้งให้เขาได้ไหมได้แต่นานหน่อยเหมือนกันเปล่านานหน่อยนะเค็มๆหน่อยเค็มๆหน่อยชอบทานกุ้งแม่น้ำไหมคะชอบครับโอ้อันนี้สุดยอดเลย the best น้ำจิ้มซีฟู้ดสุดโอ้ยฟังแล้วนึกภาพออกเลยเนาะเวลาไปทานอาหารด้วยกัน2คนต่างฝ่ายต่างแกะกุ้งให้กันป้อนกันไปมาแค่คิดก็รู้สึกถึงความโรแมนติกแล้วล่ะคะคุณขาค่ะตอนที่พิธีกรก็ถามน้องๆเรื่องทุเรียนเป็นอะไรที่ทำให้ฉันอึ้งในความรู้เรื่องทุเรียนของเจ้าแป๋วน้อยมากทานทุเรียนทอดไหมคะผ
ผมไม่ชอบทุเรียนทอดนะระหว่างทุเรียนลูกกับทุเรียนทอดชอบทานแบบไหนทุเรียนจริงเหรอจริงชอบทุเรียนทอดอันนี้ชอบทุเรียนทอดทุเรียนทอดมันแบบทุเรียนลูกมันเลี่ยนๆนิดนึงอ่ะสำหรับผมนะแต่ถ้าทุเรียนลูกอ่ะได้หมดเลยแล้วชอบทานพันอะไรคะหมอนทองก้านยาวมันเรียกว่าอะไรวะอะไรนะก้านเขียวอ่ะก้านยาวก้านไม่ใช่ไม่มันมีก้านยาวแล้วมันก็มีอ๋อหมอนเขียวเดี๋ยวตอนนี้ยิ่งตอบยิ่งมั่วเลยตอนนี้หมอนเขียวจริงๆตอนนี้คนพื้นที่จันทบุรีงงละหนึ่งนะคะใช่ไหมถูกไหมไม่ไปกินที่ไหนมาหมอนเขียวกินที่บ้านกินที่บ้านเขามาขายไงมีหมอนทองหมอนทองก้านยาวใช่ป่ะชนีเนี่ยไม่รู้จริงคือเราอ่ะไม่รู้มันมีหมอนเขียวจริงๆเสิร์ชเน็ตเสิร์ชหมอนเขียวก็หมอนเขียวเอามันมีจริงๆลักษณะหมอนเขียวเป็นยังไงรสชาติมีใช่ไหมเห็นไหมพี่เราทีมเดียวกันเนี่ยที่เหลือคือไม่รู้จริงไม่รู้เลยนี่เรามางานอะไรวะเนี่ยฮะเรามางานอะไรผลไม้สี่ภาคถ้าหลายคนก็ชอบทุเรียนลูกหลายท่านก็ชอบทุเรียนทอดแล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่ชอบแบบนิ่มๆหรือแบบกรอบนอกนุ่มในคะผมชอบแบบกลางๆอ่ะได้หมดใช่ไหมแบบไม่เละไปไม่แข็งไปโอ้โหอีฉันเชื่อละว่าจะเด็กเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของกินจริงๆเพราะตั้งแต่เกิดมาอีฉันก็เพิ่งจะเคยได้ยินชื่อทุเรียนพันหมอนเขียวจากเจ้าเด็กนี่แหละค่ะทุกคนแล้วประเด็นคือมันมีสายพันธุ์นี้จริงๆคะคุณขาเด็กคนนี้สุดยอดมากแล้วน้องไม่ใช่รู้แค่ชื่อสายพันธุ์ของทุเรียนเท่านั้นนะคะน้องยังรู้แม้กระทั่งว่าพันธุ์ไหนแพงกว่าพันธุ์ไหนไปอีกทุเรียนอะไรทุเรียนพันธุ์ไหนทุเรียนอะไรทุเรียนอะไรหมอนเขียวแล้วชอบหมอนเขียวหรอว่ามันมีอะไรไม่มันมีที่อร่อยไม่รู้ว่าพันอะไรมันมีคือถ้าก้านยาวมันจะแพงสุดหมอนทองรองลงมาแล้วก็ชนีถูกสุดเฮ้ยเขาคนจันทบุรีหรือเปล่านะคนกรุงเทพจ้าโอ้ยหนูลูกตกลงหนูเป็นคนกรุงเทพหรือเป็นคนจันทบุรีกันแน่ครับเนี่ยทำไมหนูถึงได้รู้ลึกรู้ดีกว่าคนพื้นที่ขนาดนี้ล่ะครับค่ะแล้วพิธีกรเขาก็ถามเจ้าคนพี่ว่าชอบทานทุเรียนแบบเป็นลูกๆบ้างไหมคะทุกคนอยากลองทานทุเรียนแบบเป็นลูกๆบ้างไหมอ่ะหรือว่าเคยแล้วแต่ไม่แต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้แบบไม่ได้คือไม่ได้เหมือนหรือไม่ได้อะไรแบบชอบกินผลไม้แบบเปรี้ยวๆมากกว่าอ๋อเช่นผลไม้เปรี้ยวๆมะม่วงมะนาวกีวีอ๋ออะไรสตรอเบอรี่แบบตะลิงปิงอะไรเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวนะกินจริงจริงผลไม้ตะลิงปิงใช่ผลไม้เหรอผลไม้ตะลิงปิงคือผลไม้ตะลิงปิงใช่ผลไม้ไหมใช่ใช่หรือไม่ใช่ใช่แล้วบอกผมชอบจิ้มแบบพริกเกลือลาวอ่ะกำลังจะบอกว่าน้ำพริกกะปิต้องเข้าแล้วนะอร่อยอร่อยโอ้ยคุณเป็นคนแซ่บเหมือนกันนะคะเนี่ยอร่อยอยู่เฮ้ยน้ำลายไหลเลยวะน้ำลายไหลเลยวะซีดเลยซีดเลยตายแต่ตายลูกบอกว่าชอบทานผลไม้เปรี้ยวๆมากกว่าแล้วชื่อผลไม้ที่ลูกเอ่ยมาก็คือมีชื่อตะลิงปิงอยู่ด้วยทำให้แฟนคลับถึงกับกรี๊ดลั่นเพราะตะลิงปิงถ้าคิดแบบคนขี้ชิปก็คือหมายถึงเจ้าคนน้องนั่นเองค่ะพอแฟนคลับกรี๊ดเจ้าคนพี่ก็รู้ทันทีว่าแฟนคลับคิดอะไรอยู่เจ้าคนพี่ก็รีบบอกทันทีเลยว่าผลไม้แล้วเจ้าเด็กก็รีบถามพี่ทันทีเลยเหมือนกันว่าตะลิงปิงเป็นผลไม้เหรอเดี๋ยวนะที่ทุเรียนพันหมอนเขียวที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเจ้าเด็กกลับรู้จักส่วนตะลิงปิงที่ตัวเองเอามาตั้งเป็นชื่อดอมน้องกลับไม่รู้ว่ามันคือผลไม้ซะงั้นโอ้ยหนูลูกหนูฟังนะตะลิงปิงอ่ะคือผลไม้แต่ถ้าเป็นปิงปิงเนี่ยคือหวานใจของลุงแปดหนูจำไว้นะลูกนะแต่จริงๆลูกชายฉันแค่ชอบทานของเปรี้ยวจริงๆแหละค่ะทุกคนเพราะเวลาไปถ่ายละครที่กองไหนทีมงานเขาก็จะเตรียมผลไม้เปรี้ยวๆกับพริกเกลือเอาไว้ให้น้องตลอดพอรู้ว่าน้องชอบทานนั่นเองค่ะค่ะตอนที่น้องทั้งคู่เล่นเกมใบ้คำใบ้ใจเจ้าเด็กเป็นฝ่ายชนะไปพอสรุปคะแนนแล้วรู้ผลว่าตัวเองเป็นฝ่ายชนะเจ้าเด็กก็ขิงใหญ่เลยล่ะคะคุณขาเท่ากับว่าคุณปิงชนะล่ะสิใช่ไหมคะเป็นเรื่องปกติเอ้ยเท่ากับว่าคุณปิงชนะอย่างนี้คุณมิงก็ต้องโดนทำโทษอ่ะดิโอ้ยที่บอกว่าเป็นเรื่องปกติเนี่ยคือยังไงล่ะครับลูกคือหนูเก่งเลยชนะเป็นเรื่องปกติหรือว่าเป็นเรื่องปกติที่แข่งกับคนพี่ทีไรพี่เขาก็จะยอมอ่อนข้อให้หนูตลอดหรือว่ายังไงอะครับแต่แหมพอน้องขิงเจ้าคนพี่ก็ไม่มีแย้งน้องเลยนะยิ้มอย่างเดียว
โอ้ยสปอยน้องแล้วยอมน้องขั้นสุดก็พอนิชานี่ล่ะคะคุณขายอมน้องไม่ยอมน้องก็คิดดูนะคะตอนโดนทำโทษน้องสั่งให้ทำท่าไหนยังไงพี่แกก็ทำตามน้องทุกท่าเลยจริงๆโอ้ยตอนจะสั่งทำโทษคนพี่พอแฟนคลับบอกว่าให้คนพี่กระโดดตบให้สกอตจัมป์เจ้าเด็กก็คือรีบบอกทันทีเลยว่าโอ้ยเหนื่อยเกินแล้วพอเห็นเจ้าเด็กทำเสียงเหมือนเป็นห่วงตัวเองเจ้าคนพี่ก็ยิ้มดีใจใหญ่เลยล่ะคะคุณขากระโดดตบ กระโดดตบหรือยังไงโอ้โหสกอตจัมป์เลยเหรอเหนื่อยเกินอะไรดีอะไรดีหรือเอาอะไรอ่ะเต้นไหมล่ะเต้นไหมเต้นหนอกระโดดตบเต้นเต้นบ่อยแล้วเต้นบ่อยแล้วแหมดีใจที่น้องเป็นห่วงจนเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่ขนาดนั้นเลยเหรอพ่อค่ะตอนที่พิธีกรก็ถามว่าเจ้าคนน้องได้ไปขับขี่มาแล้วคนพี่เคยนั่งรถที่น้องขับหรือยังแล้วน้องขับรถเป็นยังไงบ้างพอพี่จะตอบเจ้าคนน้องก็รีบบอกให้คนพี่ตอบว่าดีพอน้องบอกปุ๊บจากตอนแรกที่คนพี่พูดว่าแค่ปกติก็เปลี่ยนคำตอบเป็นดีดีที่สุดเลยล่ะคะคุณขาเขาเป็นคนขับรถยังไงไหมในความรู้สึกของเราเร็วไหมปื๊ดฟาดปื๊ดฟาดปกติอ๋อปกติเหรอใช่ปกติดีดีปกติดีดีดีเลยดีเลยดีดีดีสุดคุณปิงคิดว่าเราเป็นคนขับรถแบบไหนดีมากผมขับรถดีมากขับรถเร็วเป้าไม่เร็วเพราะว่ากลัวชนรถไฟฟ้าบิดเท่าไหร่นะรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าบิดได้34กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคโอเคลูกให้โลกรู้กันไปเลยว่าบ้านนี้ใครใหญ่คนพี่ก็คือทั้งสปอยทั้งตามใจน้องตั้งแต่ต้นไลฟ์จนท้ายไลฟ์กันเลยทีเดียวโอ้ยรักน้องมากเลยเนาะลูกเนาะถ้าไม่รักหนูก็คงไม่ตามใจและเกรงใจน้องมากขนาดนี้ว่าไหมคะทุกคนค่ะตอนพิธีกรเขาถามว่าถ้ามีเวลาว่างมีแพลนจะขับรถไปเที่ยวที่ไหนด้วยกันไหมเจ้าคนพี่ก็หันไปชวนน้องว่าไปทะเลไหมด้วยค่ะทุกคนมีแพลนอยากจะขับรถไปเที่ยวที่ไหนด้วยกันไหมคะมีไหมมีไหมทะเลไหมทะเลก็ว่าชอบชอบทะเลกันเหรอคะแต่ผมไม่ขับนะผมนั่งนั่งอย่างเดียวจริงๆผมอยากชอบเจ็ตสกีมากว้าวอยากไปขับอ๋อใช่ใช่ใช่ชอบชอบเจ็ตสกีเจ็ตสกีชอบชอบสนุกอันนี้ขี่เขาเรียกอะไรเจ็ตสกีเรียกขี่หรือขับขี่ขี่ใช่ไหมขี่ทั้งคู่เลยไหมใช่ขี่คู่ขี่เป็นไหมขี่เป็นไหมขี่เป็นขี่เป็นว้าวอันนี้ส่วนตัวแล้วก็แอบเคยรู้สึกว่าอยากลองเหมือนกันแต่ว่ากลัวกลัวตกลงมาขาแขนหักยิ่งตัวเล็กๆอยู่ไม่ถ้ามีเพื่อนอะไรเงี้ยมีเพื่อนอ่ะสนุกนะคะเขามีคนสอนไหมอ่ะแบบนี้เขามีคนสอนไหมมันก็มันแค่บิดแต่มันน่ากลัวนิดนึงมันแรงอ่ะไม่ได้บิดมันอย่างนี้ใช้ตรงนี้มันต้องยังไงสตาร์ทเครื่องก่อนคล้ายแบบที่เบรกมือแต่ก็กดตรงนี้อ๋อใช่พุ่งไปใช่ผมลืมโอเคนอกจากขี่เจ็ตสกีกันแล้วมีกีฬาอื่นๆที่ชอบอีกบ้างไหมคะถ้าเป็นกิจกรรมคู่มีไหมชอบออกกำลังกายด้วยกันไหมจริงๆผมว่ายน้ำผมไม่ค่อยออกไม่ค่อยเหรอคะกินอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็นอนมีไหมคะคุณมีนค่ะกิจกรรมอื่นจริงๆชอบที่มันแบบactivity เยอะๆหน่อยฮะแบบว่าใช้ร่างกายเยอะๆปีนผาเคยป่ะปีนผานี้อยากลองอยู่แต่จริงๆแบบชอบเวคบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดแล้วก็ชอบเป็นพวกแอดเวนเจอร์ค่ะไอที่เขากระโดดลงมาเขาเรียกว่าอะไรบันจี้จัมบันจี้จัมอยากลองมากอยากลองเหมือนกันอยากลองมากแต่ไม่มีเวลาไปใช่ๆกลัวความสูงไหมคะกลัวนะไม่ค่อยอีกคนกลัวอีกคนไม่ค่อยกลัวก็ปีนเคยไปตึกมหานครอ่ะที่มันมีเป็นกระจกไงค่ะกลัวกลัวมากเพราะว่านะกลัวแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากลองใช่ไหมล่ะโอเคเลยอันแน่หันไปถามน้องแบบนี้ก็คือเป็นการชวนน้องไว้ล่วงหน้าเลยใช่ไหมพ่อแล้วจากคำตอบนี้ก็ทำให้เราได้รู้ว่าเจ็ตสกีก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่พวกเขาชอบเหมือนกันอีกแล้วล่ะค่ะทุกคนนี่ไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมคู่นี้ถึงไปไหนมาไหนด้วยกันได้หมดเพราะชอบอะไรคล้ายๆกันแทบจะทุกอย่างแบบนี้ไงคะถึงแม้ว่าคนพี่จะค่อนข้างลุยกว่าคนน้องก็ตามแต่ไปกับพี่หนูไม่ต้องกลัวหรอกลูกพอพี่เขาจะดูแลหนูเองเชื่อแม่เถอะค่ะค่ะตอนท้ายๆน้องทั้งคู่ก็ได้พูดฝากซีรีส์เรื่องใหม่กันด้วยนะคะทุกคนก็โปรเจกต์ต่อไปของเรา2คนครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็พี่ก้องได้บอกได้แจ้งชื่อเรื่องยังใช่ไหมอยากรู้ไหมฮะอยากรู้ก็ต้องติดตามเอ้า ต้องติดตามแต่เป็นซีรีส์ที่ดีเรื่องนึงเลยครับผมก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะผมจะทำให้เต็มที่เลยครับผมครับผมนะคะอ่ะอันนี้คุณมินคุณปิงล่ะคะฝากผลงานหน่อยค่ะก็เรื่องใหม่ก็ใกล้ถ่ายนะครับก็เร็วๆนี้ค่ะปีนี้ก็มีมาให้ทุกคนรับชมแน่นอนครับครับผมครับผมโอเคโอ้ยตอนแรกที่ลูกถามว่าอยากรู้ชื่อเรื่องไหมที่ฉันก็นึกว่าลูกจะหลุดสปอยซะอีกแต่คงไม่หลุดหรอกค่ะเราจะเด็กกระซิบเบรกคนพี่ไว้สักขนาดนั้นช่วงนี้เจ้าเด็กก็คือพัฒนาขึ้นนะคะทุกคนน้องไม่ค่อยหลุดสปอยอะไรง่ายๆแล้วล่ะค่ะ
ขนาดให้สัมภาษณ์สื่อพร้อมกับพ่อกล้องเจ้าเด็กยังคอยเบรกพ่อกล้องอยู่ตลอดว่าไม่ให้สปอยเยอะวันนี้น้องก็เบรกเจ้าคนพี่อีกแต่ถึงลูกจะไม่สปอยก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะพ่อกล้องสปอยไว้แล้วว่าทางค่ายจะประกาศชื่อเรื่องเร็วๆนี้และจะบวงสรวงกันในวันที่20กว่าๆเดือนนี้แหละค่ะทุกคนอดใจรอกันอีกอึดใจเดียวนะคะค่ะพอจบงานน้องทั้งคู่ก็ได้ไปรวมพลกับแฟนคลับกันด้วยนะคะพี่ชมก็ได้ตามเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนมาฝากทุกคนกันด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสำหรับรูปสำหรับคลิปจากแฟนคลับทุกๆคนที่ได้นำมาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้ฟินร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะช่วงรวมพลน้องทั้งคู่ต่างพากันเอนเตอร์เทนแฟนคลับอยู่คนละฝั่งเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนเปลี่ยนผ่านแล้วใช่ไหมเหรอครับใครมาวันเกิดคุณบ้างก็ไม่เหนื่อยนะแล้วมันมีอยู่ช็อตนึงที่นิชากำลังจะเดินไปอีกฝั่งแล้วแฟนคลับก็บอกให้น้องหยุดพอแฟนคลับบอกลูกชายฉันแกก็หยุดชะงักทันทีในระหว่างนั้นเจ้าเด็กก็เดินเข้ามาบังคนพี่ไว้ค่ะทุกคนบังไม่บังเฉยๆนะคะยังมีทำหน้าขิงประชาชีไปอีกคือยังไงคะลูกจู่ๆก็เกิดห่วงพี่ขึ้นมาซะงั้นไม่อยากให้แฟนคลับถ่ายรูปถ่ายคลิปพี่และไม่อยากให้เขาตอกพี่งี้แหมตอนแรกเห็นอยู่กันคนละฝั่งตลอดไม่ยอมมาอยู่ตรงกลางด้วยกันเลยนึกว่าจะไม่ห่วงพี่ละที่ไหนได้เจ้าเด็กคนนี้ห่วงพี่แบบมีชั้นเชิงกว่าเดิมซะอีกค่ะมีแฟนคลับเขาบอกให้เจ้าเด็กทำหน้าแบดๆด้วยนะคะแต่หน้าแบดของเจ้าเด็กก็ยังเป็นหน้าที่น่ารักอยู่ดีแหละค่ะทุกคนมีแบดแล้วสุดละถ้าแบบตัวนี้คือเดี๋ยวหายใจไม่ออกค่ะตอนยืนคู่กันแฟนคลับก็บอกให้เจ้าเด็กซบคนพี่หน่อยแต่เจ้าเด็กแกล้งมัมหมี่โดยการบอกว่าซบไม่เป็นคือมีเอ็นเหมือนจะซบแต่ก็ไม่ยอมซบค่ะคุณขาไหนซบซบยังไงซบครั้งที่แล้วอ่ะซบเหมือนครั้งที่แล้วเป็นยังไงขอโมเมนต์หน่อยโอ้ยไหวจริงขอหวานๆกันให้พอหน่อย
โอ้ยวันนี้เจ้าเด็กคือเล่นตัวมากไม่ยอมซบพี่แต่มีทำท่าพอให้แฟนคลับได้ลุ้นแหมเจ้าเด็กคนนี้แกงมัมมี่เก่งจริงๆเชียวค่ะแต่วันนี้ตอนถ่ายรูปรวมคือฟิลแฟนมากคนน้องมีควงแขนคนพี่ด้วยคะคุณขาตายแต่ตายพอคนพี่เอามือวางที่ขาคนน้องปุ๊บคนน้องก็เอาแขนตัวเองสอดเข้าไปที่ใต้แขนของคนพี่ปั๊บทันทีแหมมันช่างลงล็อกซะเหลือเกินเป็นการวางมือวางแขนที่ถูกต้องตามหลักการจริงๆค่ะทุกคนเพราะเวลาจับมือกันมือฝ่ายหญิงจะต้องอยู่ด้านล่างของฝ่ายชายแบบนี้แหละค่ะเวลาเปลี่ยนไปเป็นคล้องแขนกันมันจะได้ลงล็อกเหมือนผู้ชายกำลังปกป้องเราอยู่แบบนี้แหละค่ะทุกคนโอ้ยเป็นการสัมผัสร่างกายกันเล็กๆน้อยๆที่ทำเอาสาววัยน้อยจริงๆมีทั้งน้องคล้องแขนพี่มีทั้งพี่จับขาน้องคือถึงจะไม่มีโมเมนต์หวือหวาก็ฟินได้ค่ะสำหรับคู่นี้เอ๊วันนี้ที่แจกโมเมนต์กันไม่หนักเพราะสถานะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเอ่ยคือเปลี่ยนจากคู่จริงเป็นคู่จริงหรือเปล่านะเพราะคู่จริงจะไม่หวานกันต่อหน้ากล้องแต่จะเก็บไปหวานกันเองมากกว่าเห็นด้วยไหมคะทุกคนค่ะช่วงรวมพลถึงแม้จะมีเวลาจำกัดแต่เจ้าเด็กทั้งสองก็ถ่ายรูปกับแฟนคลับครบทุกมุมก่อนกลับอยู่ดีแล้วค่ะทุกคนเด็กๆน่ารักมากๆเลยเนาะเอนเตอร์เทนแฟนคลับไม่เปลี่ยนแปลงเลยจริงๆค่ะเป็นงี้กันบ้างคะทุกคนถึงแม้วันนี้โมเมนต์จะมิจุมากแต่ความเจ้ากดพี่สปอยน้องและห่วงน้องก็มีให้เห็นตลอดงานกันเลยทีเดียวถึงแม้จะไม่ปล่อยโมเมนต์แตกแตนเท่าทุกครั้งแต่สายตาและการกระทำของพวกเขามันก็ยังคงเป็นคนพิเศษของกันและกันอยู่ดีเลยค่ะว่าไหมคะทุกคนค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนำความฟินของมินปิงในงาน Destiny Clinic ที่เซ็นทรัลพระราม3มาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้ถ้าพวกเขามีโมเมนต์อะไรฟินๆเพิ่มเติมอีกพี่ชมก็จะแวะมาเล่ามาขยี้ให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ